ครับตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการโอเวอร์วนะครับเราออกอากาศเวลาเดียวกันนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ดูทาง Facebook Live w o i c e TV Overview รวมทั้งเว็บไซต์ w o i c e tv.co.th ได้เป็นประจำทุกวัน2วันก่อนคุยท่านผู้ชมฟังไปนะครับเรื่องของแนวคิดที่จะ ปรับปรุงเรื่องของเบีย้ยผู้สูงอายุณนะเวลานี้ประเทศไทยมีระบบเบีย้ยผู้สูงอายุซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลหลายๆรัฐบาลทํากันอย่างต่อเนื่องมานานแล้วนะครับให้ผู้สูงอายุได้รับเบียบเบ้ยได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเดือนละหกรบาทจะเป็นผู้สูงอายุ ที่ยากดีมีจนได้เหมือนกันหมดยกเว้นผู้สูงอายุที่ได้เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการไม่ได้แต่ประชาชนธรรมดาได้และเป็นนโยบายที่รัฐบาลทุกชุดทำกันมาอย่างต่อเนื่องปรากฏว่าสองวันก่อนมีคำสัมภาษณ์ของปลัดกระทรวงการคลังคุณสมชัยสัจจพงงบอกว่าณนะเวลานี้เกิดแนวคิดที่จะให้ผู้สูงอายุเสียสละ ไม่รับเบีย้ยผู้สูงอายุ600บาทต่อเดือนโดยจะมีเหรียญของเจ้าคุณธงชัยแลกนะครับรับเหรียญเจ้าคุณธงชัยไปสละสิทธิ์เบีย้ยผู้สูงอายุโดยอ้างว่าจะเอาเงินที่เสียสละนั้นไปให้ผู้สูงอายุที่ยากจนมากขึ้นนั่นคือมุมมองของประหลัดกระทรวงการคลังอยากจะคุยเรื่องนี้ให้ เพราะคิดผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นสัญญาณของการไม่เข้าใจเรื่องระบบสวัสดิการแล้วก็ความเป็นธรรมทางสังคมที่น่าเป็นห่วงต้องเข้าใจก่อนว่าในประเทศไทยณนะเวลานี้เงินทองที่ประเทศนี้ใช้กับผู้สูงอายุ มีอยู่2องกองใหญ่ๆนะครับกองแรกเป็นเบี้ยผู้สูงอายุที่ให้กับพ่อแม่เราที่เป็นคนธรรมดาทั้งหลายเดือน600บาทไม่ได้ถือว่าเยอะอะไรกองที่2เป็นกองซึ่งให้กับข้าราชการนะครับข้าราชการที่กเกษียณอายุส4 4 4ี4สี่4้าสี่4ิย์ดอธิบดีนาพลต่างๆกองนั้น ให้กันอีกนะครับซึ่งเป็นกองใหญ่นะครับกองแรกที่เป็นเม็ดเงินซึ่งภาครัฐจัดให้ผู้สูงอายุที่เป็นคนธรรมดาธรรมดาทั้งหลายนะครับณนะเวลานี้ประเทศไทยในปี2560มีอยู่ประมาณ8ล้านกว่าคน8ล้านกว่าคนภาครัฐจัดเงินให้ทั้งสิ้น 64%,0 0 0ล้านบาท64% 0 0 0ล้านบาทท่านผู้ชมทางท่านอาจจะสุกว่าเอ๊ะมันก็เยอะนะมันก็มีเหตุผลที่จะคุมเงินมันให้มันน้อยลงแต่หากไปดูโดยภาพรวมให้ดีนะครับแนวคิดที่จะคุมงบผู้สูงอายุตรงนี้สะท้อนมุมมองที่ไม่เข้าใจประเด็นใหญ่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเม็ดเงินก้อนใหญ่ที่ประเทศนี้จัดให้ผู้สูงอายุมันไม่ใช่เรื่องของการจัดให้ผู้สูงอายุที่เป็นคนธรรมดา แต่มันคือเม็ดเงินที่ประเทศนี้จัดให้ผู้สูงอายุที่เป็นข้าราชการนะครับซึ่งทั้งประเทศเนี่ยมีอยู่ประมาณ2ล้านกว่าคน2ล้านกว่าคนนะครับในปี2558เนี่ยผู้สูงอายุที่เป็นข้าราชการเหล่านั้นเนี่ยได้เงินทั้งสิ้นไปจากงบประมาณประเทศเฉพาะส่วนที่เป็นบำนาญแสนสี่หมื่นล้านบาทและจ่ายเข้ากองทุนบำเหน็จที่รัฐจ่ายอีกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือที่เรียกว่ากาบขอ,อีก46,000กว่าบาท0 0ล้านบาทเพราะฉะนั้นในปี58เนี่ย ผู้สูงอายุที่เป็นคนธรรมาดาได้เงินจากรัฐผ่านเบี้ยผู้สูงอายุ60,000ล้านผู้สูงอายุที่เป็นข้าราชการได้เงินบำนาญกับเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการสองกองรวมกันแสนเก้าหมื่นล้านคนธรรมดารั 190, 000, 000, ฐาารใช้งบดูแล8 000, 000, ล้านคนต่ำกว่าการดูแลข้าราชการสองล้านคน3เท่าตัวและทิศทางนี้จะรุนแรงต่อไปเรื่อยๆนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและโครงการจัดตั้งสำนักงานประจำรัฐสภา ประเมินแบบนี้ว่าในปี67ประเทศไทยจะจ่ายเงินเพื่อผู้สูงอายุที่เป็นคนธรรมดาพ่อแม่พวกเราที่ไม่ใช่ข้าราชการประมาณ90,000ล้านบาท กระทรวงการคลังประเมินสูงขึ้นเป็น95,000ล้านบาทแต่ท่านผู้ชมดูให้ดีนะครับเบ็ดเงินที่จ่ายเป็นบำนานข้าราชการเบ็ดเงินที่จ่ายเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการสองกองรวมกันบรรปาไปถึงราวราว0 0 0 0ล้านบาทเพราะฉะนั้นณนะเวลานี้เงินที่ประเทศนี้จ่ายให้ผู้สูงอายุที่เป็นคนธรรมดาเนี่ยต่ำกว่าที่จ่ายใข้าราชการแส0 0 0 0ล้านบาทต่อปีและที่ปี67เเงินที่จ่ายให้ผู้สูงอายุที่เป็นคนธรรมดาจะต่ำกว่าข้าราชการ ถึง3 3 0แสนล้านบาทต่อปีนั่นคือส่วนต่างคนที่2ล้านคนได้เงินมากมายมหา,า,าศาลแต่คน8ล้านคนได้เงินนิดเดียวแต่กลับมีมุมมองว่าอยากจะหาทางลดเม็ดเงินที่ให้คนนิดเดียวนี้ให้น้อยลงไปอีกดูภาพรวมแบบนี้ต่อไปจะได้เข้าใจว่าการพยายามบริหารงบผู้สูงอายุเป็นเรื่องเข้าใจได้แต่ว่าทิศทางนี้ไม่น่าจะถูกต้องหากทงอยู่ที่การจะทําให ผู้สูงอายุทุกคนได้เงินมากขึ้นนั้นน่าจะทําเรื่องของการลดเงินข้าราชการทำไมถึงบอกว่าเรื่องแบบนี้สําคัญนะครับดูตัวเลขตรงนี้ก่อนนี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจงบดีที่ประเทศนี้มีในการดูแลสวัสดิการสังคมทั้งหมดในปี2559ปรากฏว่าเป็นงบ ที่จ่ายให้ข้าราชการในเรื่องรักษาพยาบาลข้าราชการก็ดีผ่านกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการก็ดีผ่านเงินเบี้ยวัดบำนาญก็ดีนะครับเงินกอบขเงินดูแลข้าราชการเงินเบี้ยวัดบำนาญ3กองรวมกันมีสัดส่วน51.6ของงบสวัสดิการสังคมทั้งหมดที่ประเทศนี้ใช้เบี้ยผู้สูงอายุประเทศนี้จัดงบในสัดส่วนสวัสดิการสังคมเพียงแค่12% 12%เเอร์เซให้ผู้สูงอายุ8ล้าน แต่51%ให้ผู้สูงอายุที่เป็นข้าราชการ49 40 41อธิบดีปลัดกระทรวงต่างๆ51% 51.6%หรือเกือบ 2, 2%ขอดูก,การาฟิกเก่านิดนึงนะครับเบี้ยผู้สูงอายุมีสัดส่วนในงบประมาณของประเทศเท่าไหร่ณนะเวลานี้โครงการจัดตั้งสำนักงานงบประมาณประจำรัฐสภาเขาบอกแบบนี้ว่าเบี้ยผู้สูงอายุมีสัดส่วนในงบประมาณของประเทศเนี่ยต่อปีคือประมาณแค่2.38%แค่นั้นเอง ขณะที่บํานานข้าราชการเนี่ยฟาดเงินของประเทศนี้เข้าไปจากระบบงบประมาณทั้งหมดต่อปี5.62%ผู้สูงอายุ8ล้านคนประเทศนี้จัดงบจากงบประมาณทั้งหมด2 3 8เท่านั้นส่วนข้าราชการ2ล้านฟาดงบไป5 6 2จากงบประมาณรวมของประเทศและกองทุนบําเหน็จบ,บํานานข้าราชการสําหรับข้าราชการกลุ่มเดิมฟาดเงินไปอีก1.81% จากงบประมาณทั้งหมดของประเทศเพราะฉะนั้นหากธงของรัฐบาลเป็นไปอย่างที่ประลัดกระทรวงการคลังพูดก็คือสิ่งที่นายกพูดซึ่งมาถูกทานนะครับนายกบอกว่าอยากจะเห็นผู้สูงอายุที่เป็นคนธรรมดาได้เบี้ยต่อหัวมากขึ้นไม่ใช่600บาทต่อเดือนซึ่งทุกคนรู้ว่ามันน้อยแต่อยากจะปรับให้เป็นพันหนึ่งพันห้ามากขึ้นสิ่งที่ท่านอาจจะต้องทําคงไม่ใช่เรื่องของการบอกให้ผู้สูงอายุเลิกรับเงินแลกเหรียญเจ้าคุณธงชัยแต่สิ่งที่ท่านอาจจะต้องทําคือการปฏิรูประบบเงินดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุ ้งใหญ่ของประเทศนี้เกลี่ยเงินที่ให้ค่าราชการปีละแสนห้าหมื่นล้านในปัจจุบันมากกว่าประชาชนธรรมดาหลายเท่าตัวเกลี่ยเงินที่อยู่ในระบบงบประมาณปีละประมาณ8%ของงบประมาณทั้งหมดมาให้ประชาชนธรรมดาที่เป็นผู้สูงอายุซึ่งได้เงินจากประเทศนี้แค่2.38%ทั้งหมดได้หรือเปล่านั่นคือสิ่งที่ควรจะทํานั่นคือสิ่งที่ควรจะเป็นหากเป้าหมายอยู่ที่การดูแลผู้สูงอายุที่ยากจนให้ได้เงินมากขึ้น ให้ได้เงินมากกว่า600บาทต่อเดือนจะเป็น1,000จะเป็น2 0 0 0จะเป็น3,000ก็ได้เกลี่ยเงินจัดเงินจากผู้สูงอายุที่เป็นข้าราชการซึ่งได้เม็ดเงินมหาศาลมาให้ผู้สูงอายุที่เป็นคนธรรมดานั่นคือสิ่งที่หากทําสังคมจะให้ความชื่นชมว่านี่คือสวัสดิการการปฏิรูปสวัสดิการเพื่อทําเพื่อประชาชนจริงๆ โดยช่วงหน้าคุยกันต่อยอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของเศรษฐกิจไทยมีการแถลงเรื่องอันดับความสามารถการแข่งขันของไทยดีขึ้นแต่ภายใต้การแถลงนั้นไล่ดูเนื้อในแล้วมันมีหลายประเด็นที่น่าสนใจมากกว่าคันบอกแค่ว่าอันดับไทยดีขึ้นซึ่งเป็นเรื่อง PR เนืน้อในคือเรื่องอะไรเดี๋ยวคุณยังช่วงหน้าครับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิ่ง มาประเทศไทยมีปัญหาเรื่องเศรษฐรกิจเยอะเพราะฉะนั้นการแถลงเรื่องอันดับการแข่งขันข,ของประเทศไทย World Economic Forum สถาบันที่ได้รับความเชื่อถือนักจากนักธุรกิจไม่สุดเป็นข่าวดีสําหรับประเทศไทยแถลงสั้นๆคืออันดับการแข่งขันของประเทศไทยปีนี้ขยับมาอยู่ที่32จากปีที่แล้วอยู่ที่34ถือว่าขยับขึ้นมา2อันดับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสือว่าเป็นข่าวดีของประเทศไทยแต่ภายใต้ข่าวดีนั้นมีคําสัมภาษณ์คำหนึ่งซึ่งอ่านแล้วสะดุดและเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าทําไมนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่ได้รับการจับตามองไม่สุดคน หนึ่ง ala, ดออรอมรเทพจาวลาผู้อำนวยการอาวุโสสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยถึงพูดถึงเรื่องการจัดอันดับของประเทศไทยว่าอย่าคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีอมรเทพพูดแบบนี้นะครับในคําสัมภาษณ์ว่าการจัดอันดับของไทยที่เป็นเรื่องการแข่งขันซึ่งมันเหมือนดีกว่าเดิมปีที่แล้วมา2อ,อันดับเนี่ยจริงๆแล้วมันมีประเด็นอยู่2ข้อด้วยกันข้อที่1คืออันดับไทยดีขึ้นจากอันดับเดิมจริงแต่ว่ามันต่ํากว่าระดับค่าเฉลีย่ยและข้อที่2คืออะไรอันดับของไทยต่ากว่ากลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกนเเเช่มาลซีย เช่นอินโดนีเซียนอกจากนั้นเรื่องที่3ที่ดรอมรเทพซ IMB พูดถึงก็คือว่าการจัดอันดับของประเทศไทยนั้นมีปัญหากฎดัานประเทศไทยอยู่2ข้อ ข้อแรกคือการพัฒนานวัตกรรมการลงทุนด้านวิจัยของเรามีปัญหาและข้อที่2คือเรื่องความชัดเจนทางการเมืองของเรายังมีปัญหาอยู่โชคดีที่ภาคเอกชนทำงานดีโชคดีเศรษฐกิจมหาภาคดีอัตราการเติบโตดีความสามารถการแข่งขันเลยดีขึ้นพูดสั้นๆแบบนี้คือความสามารถทางการแข่งขันของไทยดีขึ้นไม่ใช่เพราะรัฐทำงานเก่งไม่ใช่เพราะภาครัฐ มีประสิทธิภาพแต่เป็นเพราะภาคเอกชนแข็งแกร่งแข็งแรกข,ขณะที่ปัจจัยภาครัฐเป็นตัวท่วงถ้าไม่ถึงไม่มุมมอแบบนี้ขึ้นมาผมนั่งไล่ดูความเห็นที่การสำรวจของ World Economic Forum มีต่อประเทศไทยในปีนี้นะครับปรากฏว่าในการสำรวจนอกจากเรื่องอันดับการแข่งขันประเด็นที่ World Economic Forum พูดถึงประเทศไทยมาตลอดคืออะไรบ้างที่เป็นปัญหาที่นักธุรกิจเห็นว่าเป็นปัญหานักวิชาการ หรือผู้กำหนดนโยบายเห็นว่าเป็นปัญหาซึ่งทําธุรกิจในไทยแล้วมันยากไปหมดปรากฏว่าในการสํารวจปีนี้ปัจจัยที่นักธุรกิจบอกว่าเป็นปัญหาของประเทศไทยมากที่สุดคือเรื่องของความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองนะครับซึ่งเป็นปัญหาของประเทศไทยนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการเป็นประเทศไทยใต้รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารการยึดอํานาปจปัจจัยนี้ มาเป็นอันดับหนึ่งเมื่อถามนักธุรกิจว่าอะไรคือเหตุผลที่ทําให้ทําธุรกิจในไทยยากปัจจัยที่มาเป็นอันดับ2คืออะไรปัจจัยที่มาเป็นอันดับ2คือระบบราชการไร้ประสิทธิภาพนั่นคือปัจจัยที่มาเป็นอันดับ2ปัจจัยที่มาเป็นอันดับ3คืออะไรปัจจัยที่มาเป็นอันดับ3คือความไม่แน่นอนของนโยบายต่างๆของภาครัฐบาลน,นะครับอันดับ5เป็นเรื่องคอร์รัปชันตรงกันข้ามกับคนไทยหรือนัก การเมืองปัจจุบันที่ชอบบอกว่าฝรั่งไม่อยากมาลงทุนในไทยเพราะแรงงานไทยไม่เก่งแรงงานไทยไม่มีการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานไทยไม่ดีภาษีไทยมีปัญหา3ปัจจัยที่เป็นเรื่องแรงงานเป็นเรื่องภาษีนั้นเป็นเรื่องที่นักธุรกิจคิดว่าเป็นปัญหาหน้อยที่สุดเรื่องที่เป็นปัญหาที่สุดคือรัฐบาลไร้เสถียรภาพเรื่องรัฐประหารเรื่องระบบราชการไม่มีประสิทธิภาพและความไม่แน่นอนของนโยบายลองดูตัวเลขย้อนหลังมันเล่าอะไรเราฟังบ้างนะครับไล่ดูกันไปจากปี56จนถึงปี2560 ปรากฏว่าหลังจากปี2557เป็นต้นมาปัจจัยเรื่องรัฐประหารปัจจัยเรื่องรัฐบาลไร้เสถียรภาพนั้นเป็นคำตอบที่นักธุรกิจตอบว่ามีผลต่อการไม่อยากลงทุนในไทยเป็นอันดับ1ต่อเนื่องตั้งแต่ปี58ต่อเนื่องตั้งแต่ปี59และต่อเนื่องตั้งแต่ปี60ขณะที่ในปี56กับ57นั้นปัจจัยเรื่องไร้เสถียรภาพเรื่องรัฐประหารไม่ใช่ปัจจัยหลัก ปัจจัยที่ทาให้นักธุรกิจไม่อยากลงทุนก่อนปี57เป็นเรื่องคอร์รัปชันแต่หลังปี57ปัจจัยหลักไม่ใช่เรื่องคอร์รัปชันแต่เป็นเรื่องความไม่มีเสรีภาพทางการเมืองและสภาพการเมืองหลังจากปี57เป็นต้นมารวมทั้งความไม่มีประสิทธิภาพของราชการในประเทศไทยเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เป็นปัญหาเป็นสถานการณ์เฉพาะหน้าของประเทศไทยสถานการณ์ที่ยังกดดันประเทศไทยอยู่นั่นจึงเป็นเหตุผลให้การ ทำให้ประเทศไทยขยับความสามารถในการแข่งขันการดึงดูดนักลงทุนจึงยังเป็นเรื่องที่มีปัญหาอยู่ไม่ว่าจะมีความพยายามแค่ไหนก็ตามปัจจัยเรื่องรัฐบาลถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญเป็นปัจจัยปัจจัยการเมืองซึ่งณนะเวลานี้แก้ไม่ได้นอกจากนั้นเรื่องระบบราชการไม่มีประสิทธิภาพก็เป็นปัจจัยซึ่งไม่สามารถแก้ได้ขณะที่ปัจจัยซึ่งเราสามารถแก้ได้อย่างเช่นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นเรื่องทักษะแรงง,งานซึ่งเราชอบตําหนิผู้ใช้แรงงานไทยนั้นไม่ใช่ปัจจัยที่ ต่างชาติรู้สึกว่าเป็นเหตุในการไม่อยากลงทุนในประเทศไทยเพราะฉะนั้นอันดับของประเทศไทยเป็นยังไงเทียบกับอาเซียนมันเลยมีปัญหาแบบนี้ครับว่า3-4ปีที่ผ่านมาอันดับของเรานั้นก็ไม่ได้ถือว่าปรับปรุงขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญอะไรเทียบเทียบร,รวมๆแล้วก็แพ้สิงคโปร์แพ้มาเลเซีย เป็นอันดับสารองจากมาเลเซียที่เหลือก็คือแซงอินโดนีเซียแซงฟิลิปปินแซงเวียดนามแต่ปัจจัยของประเทศไทยก็จะวนอยู่แค่นี้สิงคโปร์เป็นอันดับหนึ่งมาเลเซียเป็นอันดับสองไทยเป็นอันดับ3อินโดนีเซียเป็นอันดับ 4. ฟิลิปปินเวียดนามเรียงกันตามลำดับอย่างนี้เป็นต้นมาเป็นอย่างนี้มา5ปี6ปีแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องทําคือการทําให้ปัจจัยซึ่งนักลงทุนกังวลขี้คายไป บางเรื่องเป็นเรื่องการเมืองซึ่งแก้ได้ยากบางเรื่องเป็นเรื่องประสิทธิภาพของข้าราชการต้องรีบแก้ให้ได้คำถามจึงมีอยู่ว่าการแก้ประสิทธิภาพข้าราชการจะทันหรือเปล่าภายใต้ภาวะที่ความรู้สึกไม่ไว้วางใจต่อระบบราชการไทยในหมู่นักลงทุนรุนแรงขนาดนี้การเพิ่มอ,อำนาจความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยจําเป็นเพื่อให้ต่างชาติอยากมาลงทุนในไทยนะครับแต่ว่า สิ่งที่เราไม่พูดตรงไปตรงมาในไทยคือความสามารถในการแข่งขันและปัจจัยที่ทำให้ต่างชาติไม่อยากลงทุนในไทยมันมีเรื่องการเมืองกำกับอยู่และเรื่องนี้หากไม่คลี่คลายไปยากเหลือเกินที่ความสามารถในการแข่งขันหรือความเชื่อมั่นที่นักลงทุนต่างชาติมีต่อประเทศไทยจะฟื้นตัวกลับมาอย่างรวดเร็วหากเราทำแค่เรื่องภาษีเรื่องแรงงานเรื่องแค่นี้น้อยเกินไป โดยช่วงหน้าคุยกันต่ออีกเรื่องนึงนะครับเรื่องภาษีน้ํามีแนวะคิดจะเก็บภาษีผู้ใช้น้ํามาแล้วเกษตรกรฟังแล้วคงต้องปาดเหงื่อเจ้าของโรงแรมเจ้าของโรงงานด้วยเตรียมตัวจ่ายเงินไว้คุยกันช่วงหน้าครับ ซึ่งสําคัญกับคนไทยในแง่วิถีชีวิตในแง่การใช้สอยในแง่การผลิตในแง่เกษตรในแง่อุตสาหการรมสาคัญกับธุกรกิจหลายอย่างด้วยนะครับแล้วความพยายามจะบริหารจัดการน้ําเป็นเรื่องซึ่งประเทศนี้มีมาอย่างต่อเนื่องรัฐบาลคุณยิ่งรักพยายามทําเรื่องนี้ไว้ไม่ค่อยประสบความสําเร็จตอนนี้รัฐบาลนี้พยายามทําแล้วมีการจะออกกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายจัดการทรัพยากรน้ํากฎหมาย พรบทรัพยากรน้ำนะครับแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งหลายคนให้ความสําคัญเพราะว่ามีประเด็นหนึ่งที่คุณวราศาสตร์อภัพยพงศ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําแถลงข่าววันนี้ว่าณปัจจุบันประเทศไทยมีความเสี่ยงเรื่องทรัพยากรน้ําประเทศไทยมีลุ่มน้ําเยอะมีลุ่มน้ําประมาณ25แห่งแต่ว่ากฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการดูแลลุ่มน้ําต่างๆไม่ว่าจะเป็นมติคณะมนตรีหรือกฎกระทรวงต่างๆมีมากมีเยอะต้องมีการทํากฎหมายใหญ่ขึ้นมานะครับคุณวร ศาสตร์อภัยพงศ์บอกว่าตุลาคมพฤศจิกายนี้จะมีผลบังคับใช้แล้วกฎหมายทรัพยากรนะ้ำภายใน180วันจะมีการออกกฎหมายลู จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศโดยเฉพาะเรื่องอัตราเก็บค่าน้ําคีย์เวิร์ดคือเรื่องอัตราเก็บค่าน้ําเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องภาษีแบบใหม่ซึ่งจะเกิดขึ้นแล้วแกนของมันคือความเชื่อเรื่องต้นก,นก่อนว่าประเทศไทยมี25ลุ่มน้ําแต่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด3,768ฉบับเพราะฉะนั้นจําเป็นจะต้องมีการบริหารน้ําอย่างเป็นระบบอย่างเป็นเอกภาพจึงเกิดการผลักดันกฎหมายทรัพยากรน้ําขึ้นมาแต่ภายใต้าการออกกฎหมายทรัพยากรน้ํา สิ่งที่เป็นปัญหาสิ่งที่สังคมกังวลคือการเก็บเงินค่าใช้น้ํามีการถแถลงเรื่องการเก็บเงินค่าใช้น้ําออกมาแล้วอย่างชัดเจนนะครับแบ่งกลุ่มผู้ใช้น้าไว้3กลุ่มกลุ่มแรกเป็นกลุ่มใช้เพื่อดํารงชีพกลุ่มที่2เป็นกลุ่มใช้เพื่อพาณิชย์กลุ่มที่3น้ําที่ใช้ในกิจการขนาดใหญ่และใช้น้ามาก3กลุ่มนี้มีการเก็บภาษีต่างๆไม่เท่ากันหยิบปากกาจดไว้ดีนะครับกลุ่มแรกใช้เพื่อการดงรงชีพไม่มีการเสียค่าน้ํา โชคดีไปนะครับกลุ่มที่2นะครับเป็นน้ําเพื่อการพาณิชย์น้ําด้านการเกษตรก็ดีน้ําเลี้ยงสัตว์เพื่อการพาณิชย์ก็ดีน้ําที่ใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในโรงแรมต่างๆก็ดีน้ําที่ใช้เพื่อผลิตน้ําประปาก็ดีจะมีการเก็บภาษีแล้วนะครับไม่เกิน50สตางค์ต่อลูกบาทเมตรขณะที่หากใช้เพื่อท่องเที่ยวโรงแรมสถานที่พักผ่อนร้านอาหารจะเก็บค่าน้ำา1-3บาทต่อลูกบาทเมตร ท่องเที่ยวโรงแรมนะครับเตรียมจ่ายภาษีส่วนนี้ไว้สถานที่พักผ่อนด้วยร้านอาหารด้วยสนามกอล์ฟใช้เพื่อผิดไฟฟ้าการประปาสัมปทานต่างๆธุรกิจขายน้ําต่างๆจะเก็บไม่เกิน3บาทต่อลูกบาทเมตรส่วนธุรกิจขนาดใหญ่ภาคเกษตรขนาดใหญ่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่การผิดพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่และกิจการอื่นๆซึ่งจะมีการกําหนดรายละเอียดต่อไปจะเก็บไม่ต่ํากว่า3บาทต่อลูกบาทเมตรเพราะฉะนั้น ภาพรวมเป็นอย่างนี้คือมี3กลุ่มกลุ่มใช้เพื่อดำรงชีพไม่เสียภาษีต่อไปแต่กลุ่มที่ใช้เพื่อเกษตรเพื่อเลี้ยงสัตว์โดนภาษีแล้วนะครับไม่เกิน50สตางค์ต่อลูกบาทเมตรกลุ่มโรงแรม1-3ไฟฟ้าสนามกอล์ฟไม่เกิน3ที่เหลือมากกว่า3ขึ้นไปการเก็บภาษีน้ำเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่และเป็นเรื่องซึ่งหลายคนไม่สบายใจจริงๆต้องบอกก่อนไปได้วยว่า ขณะที่มีการร่างกฎหมายดังกล่าวพลเอกอักนิตมุนสวัสดิ์ประธานกรรมธิการวิสามันร่างกฎหมายได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลายฉบับไว้ว่าการทํากฎหมายน้ําจะเสร็จ27ตุลาคมเพราะฉะนั้นเรื่องทม์ไลายไม่เป็นปัญหานะครับ27ตุลาเสร็จจริงแต่เรื่องที่เป็นเรื่องใหม่คือพลเอกอักนิตซึ่งเป็นประธานกรรมธิการของสอนชอขอสชอตั้งเข้ามาบอกว่า การเก็บค <formation> <inh aling> ่าน้ําเป็นเรื่องละเอียดอ่อนคณะกรรมการจะข้ามพิจารณานี้ออกไปก่อนจะไม่มีการเก็บค่าน้ําเกษตรกรรายย่อยจะพิจารณาเก็บค่าน้ําที่ใช้ในภาคธุรกิจต่างๆนะครับท่านยืนยันว่ากฎหมายนี้ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนให้ความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วนด้วยคําสําคัญคือการเก็บค่าน้ําเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจะข้ามเรื่องนี้ไปจะไม่เก็บกับเกษตรกรรายย่อยจะเก็บเฉพาะภาคธุรกิจต่างๆแต่ในคําแถลงของอธิบดี ที่ทาเรื่องนี้บอกแล้วว่าเกษตรกรจะมีการเก็บนะครับเกษตรกรจะโดนค่าน้ําไม่เกิน50สตางค์ต่อลูกบาทเมตรอธิบดีกรมทรัพยายกรน้ําแถลงไว้วเองว่าน้ําด้านการเกษตรน้าเพื่อเลี้ยงสัตว์ในการพาณิชย์ไม่เกิน50สตางค์ต่อลูกบาทเมตรแตกต่างกับที่กรรมธิการสนาชาพ,พูดว่าจะไม่มีการเก็บกับเกษตรกรรายย่อยพลเอกชัดชัยสาริกัะะะลยารัทนตีว่าการกระทรวงเกษตร ก็เป็นหนึ่งในคนซึ่งในช่วงแรกมีท่าทีคัดค้านการเก็บค่าน้ํากับภาคเกษตรท่านบอกแบบนี้นะครับว่าอาชีพเกษตรมีความเสี่ยงสูงทั้งภัยธรรมชาติโรคระบาดและต้นทุนอื่นๆที่สูงมากรัฐมนตรีเกษตรไม่เห็นด้วยที่จะเก็บค่าน้ําในภาคเกษตรนั่นคือมุมมองของรัฐมนตรีตรงกับมุมมองของพลเอกอกนิ์ประธานกรรมธิการของสอนชซึ่งบอกว่าไม่คิดว่าจะมีการเก็บค่าน้ําจากเกษตกรกรรายย่อยแต่เมื่อกฎหมายร่างเสร็จในชั้นสนช คำถามคือเกิดอะไรขึ้นทําไมสิ่งที่ท่านมนตรีพูดสิ่งที่ประธานกรรมธิการพูดเมื่อออกมาเป็นกฎหมายอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํากลับพูดว่าจะมีการเก็บค่าน้ํามีคนสนับสนุนเรื่องนี้เหมือนกันนะครับปรากฏว่า t d r i สถาบัานทางวิชาการที่บทบาทอย่างสูงในการคัดค้านการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในการคัดค้านนโยบายจำนำข้าวคัดค้านรถเมฟรีปรากฏว่าเรื่องนี้อาจารย์นิพนธ์ภูพงศกรนะักวิชาการเกียรติคุณของ t d r i บอกว่า เห็นด้วยกับการเก็บค่าน้ําเพราะว่าภาคเกษตรใช้น้ําเปลืองใช้น้ําเยอะเกษตรกรมองว่าน้ําไม่มีราคาจึงใช้น้ําอย่างฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยควรมีการเก็บภาษีน้ําให้มากขึ้นเพื่อให้เกษตรกรรู้จักการประหยัดน้ำและนี่เป็นประเด็นสาคัญเพราะว่าเกษตรกรหลายกลุ่มใช้น้ําเป็นต้นทุนในการผลิตมีการระดมความเห็นของประชาชนในหลายครั้งปรากฏว่าเกษตรกรกลุ่มที่ออกมาทักท้วงเรื่องนี้คือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะครับผู้เลี้ยงกุ้งเขาบอกแบบนี้ว่าหากคิดค่าน้ําอัตรายอย่างที่รัฐบาลบอกไว้ เลี้ยงกุ้งหนึ่งไร่จ่ายค่าน้ำา8 0 0บาทถ้าเลี้ยงกุ้ง10ไร่ต้องจ่ายค่าน้ำถึง8 0 0พบาทจากเดิมที่ไม่ต้องเสียเลยทำให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มขึ้นทันทีซึ่งเกษตรกรไม่มีกำลังจ่ายนี่เฉพาะส่วนของผู้เลี้ยงกุ้งยังไม่รวมถึงกลุ่มชาวนาซึ่งก็เป็นอาชีพที่ต้องใช้น้ำมากมายมหาศ,าศาลอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องการ ควบคุมการดูแลน้ําอย่างเป็นระบบเป็นเรื่องที่ทุกคนเห็นด้วยคุณยิ่งรักพยายามทำรัฐบาลนี้พยายามทำยินดีแต่เรื่องค่าใช้น้ําภาษีน้ําประธานกรรมธิการเองบอกว่าไม่โอเครัฐมนตรีเกษตรบอกว่าไม่โอเคทำไมเมื่ออธิบดีถแถลงถึงบอกแล้วว่ามันจะมีการเก็บ ภาษีน้ําจากเกษตรกรเรื่องนี้ต้องมีคําอธิบายเพราะน้ําคือปัจจัยการผลิตพื้นฐานคือปัจจัยสีของมนุษย์ด้วซ้าไปเก็บมากไปเกษตรกรเดือดร้อนทับถมความเดือดร้อนเกษตรกรไทยนั่นไม่น่าจะเป็นนโยบายที่รัฐบาลต้องการติดตามโอวิวได้ไหมนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้ Facebook Live ย้อนหลังได้ด้วยไวทีวีโอวิวลงทางเว็บไซต์ไวทีวีดอทซีโอดอทเครับสวัสดีครับ